สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งกับ MT Minecraft Thai Channel ค่ะวันนี้เราจะมาสร้างจุดชมวิวกันตามที่คุณผู้ชมได้ให้คำแนะนำมาค่ะว่าควรที่จะสร้างจุดชมวิวเนาะดังนั้นค่ะเราก็จะมาสร้างจุดชมวิวในบริเวณนี้กันก็ใช้ได้นะเราใช้ Sandstone ค่ะกับเจ้า Cobblestone ในการสร้างจุดชมวิวนั่นเองวงกลมตรงนี้ใช้ได้เลย เริ่มมาจากวงกลมค่ะใต้นี้ก็เป็นวงกลมด้วยเปล่าอ๋อใช้ได้เป็นวงกลมขนาด30x30ค่ะหรือว่ารัศมี15บล็อกนั่นเองใช่แล้วก็เป็นวงกลมที่สวยใช่ไหม เดี๋ยวดูก่อนค่ะต้องมาดูกันก่อนว่าสวยหรือเปล่าแค่นี้ก็สวยแล้ว เอ้ยแค่นี้ก็สวยแล้วค่ะคือแบบสร้างแค่นี้ก็ดูดีแล้วอ่ะโอเคสร้างต่อกันเลยค่ะหลังจากวงกลมเสร็จเรารู้สึกว่ามันไม่สูงเพียงพอก็ต่อเติมเพิ่มเติมไปเลยค่ะระหว่างที่เรากำลังก่อสร้างค่ะเราได้เห็นอะไรบางอย่างที่น่าสนใจอยู่ข้างล่างบริเวณนั้นเจ้าซอมบี้หนาวทำอะไรอยู่ เขาพยายามที่จะปาไทเดนค่ะมาหาเรานั่นเองแต่ว่ามันไม่ถึงไง เราอยู่สูงมากค่ะมันไม่ถึงเขาก็แบบพยายามที่จะปาไทเดนมาหาเราอะแต่ไม่ถึงอะดูสิไทเดนค่ะมาเรื่อยๆเลยแต่ไหนๆก็ไหนๆแล้วก็ตั้งต่อไหมหรือว่าจะไปลงไปฆ่าก่อนลงไปฆ่ากันดีกว่าค่ะอารมณ์เหมือนแบบท้าไฟขนาดนี้แล้วใช่ไหมไม่ลงไปไฟมันก็กระไรกระไรอยู่แหมมาวัดดีซอมบี้น้ำมันนายอยู่ตรงนี้ใช่ไหมอุ้ยตีไปตีไปเอาให้โดนค่ะตีโดนเดี๋ยวนะทำไมตีไม่โดนโอเคโดนแล้วเรียบร้อยไม่ดรอปไทเดนเนาะไม่มีไทเดนในตัวค่ะก็แปลว่าน่าจะไม่ดรอปเช็คดูสิดรอปหรือเปล่าไม่ดรอปหรอกมั้งโอเคไม่เป็นไรค่ะเราไม่ต้องสนใจนอนดีกว่าไหมอุ๊ยนั่นอะไรเฮ้ยโอ้เป็นเศษซากของไทเดนที่เจ้าซอมบี้น้ำค่ะพยายามที่จะปาไปหาเรานั่นเองแต่ว่ามันไปไม่ถึงเนาะหวัดดีนายจะไฟเหรอเอาไหมจะไฟไหมมาสิมาแม่ก็คือเจ้าซอมบี้น้ำค่ะในตอนกลางคืนพฤติกรรมจะเปลี่ยนไปนั่นเองปกติซอมบี้น้ำในตอนกลางวันค่ะเขาจะไม่ขึ้นจากน้ำแต่ว่าถ้าเป็นตอนกลางคืนค่ะเขาจะขึ้นมาไล่ล่าผู้เล่นนั่นเองสวยแค่นี้ก็สวยแล้วปะไม่ต้องสร้างต่อค่ะเรารู้สึกค่ะว่ามันยังสูงไม่พอดังนั้นค่ะเราจะต้องมาต่อบล็อกเพิ่มเพื่อให้มันสูงมากกว่านี้เพราะอย่างน้อยค่ะความสูงของเจ้าจุดชมวิวเนี่ยควรที่จะทัดเทียมกับโรงแรมของเรานั่นเองเป็นไงสูงใช้ได้ไหมน่าจะใช้ได้แล้วมั้งคะเนี่ยความสูงขนาดเนี้ยมันน่าจะทัดเทียมโรงแรมของเราแล้วเนาะเป็นแค่ทรงกลมขึ้นไปค่ะแค่นี้ก็ดูดีแล้ว ก็สร้างจากทรัพยากรที่เหลืออยู่นั่นเองค่ะหมดเกลี้ยงละเราหมดแซนสโตนเป็นที่เรียบร้อยค่ะลองมาเช็คดูค่ะว่ายังเหลือพวกแซนสโตนอยู่ไหมโอ้ยังเหลือแซนอยู่โอ้โหแต่ถ้าเหลือแซนเราน่าจะเอาไปเผาเป็นกระจกมากกว่าเพราะว่าไม่อยากจะเอาแซนมาคราฟเป็นแซนสโตนค่ะมันไม่ค่อยคุ้มค่าเพราะว่าแซนเอาไปเผาเป็นกระจกน่าจะดีกว่าเนาะแต่ก็ถ้ามันแบบไม่เพียงพอจริงๆอะไรอย่างนี้ค่ะก็น่าจะต้องคราฟเราไม่เหลือแซนสโตนในการก่อสร้างแล้วว่าเกลี้ยงค่ะโอ้โหโล่งจากเดิมที่ในอีพิโซดก่อนเราจำได้ว่าเรามีประมาณ2ลังนะแซนสโตนค่ะโดนทรงกลมเข้าไปปุ๊บหมดเลยมาดูเช็คดูสิที่ตรงนี้ก็เอาแซนค่ะที่เรามีเนาะเอามาเผารอดีกว่าเพราะว่าก็ไม่อยากจะเอาแซนไปครับแซนสโตนไงมันไม่ดีไม่ใช่ไม่ดีหรอกค่ะมันแค่เปลืองเพราะว่าจะต้องใช้ตั้ง4แซนน่ะในการคราฟเป็นแซนสโตนใช่ไหมมันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่าแซนสโตนในธรรมชาติค่ะมันเป็นบล็อกที่สามารถขุดได้ง่ายอยู่ละดังนั้นถ้าขุดตามธรรมชาติมาใช้มันน่าจะเป็นอะไรที่ดีกว่าเราต้องแบบย้ายของนิดนึงค่ะเพราะว่ากล่องเต็มนั่นเองก็ย้ายไปใส่ไว้ในรังเนาะรังไหนก็ได้ค่ะโอเคเรียบร้อยแซนสโตนมีเหลือไหมนะ โอ้เหลือแซนหนึ่งอันเอาไปเผา โอ้ยมันไม่เหลือของใช้แล้วอะทรัพยากรมันร้อยหรอเต็มทีละเพราะว่าอะไรเพราะว่าสร้างสิ่งก่อสร้างใหญ่ๆติดต่อกันค่ะทรัพยากรมันก็เลยแทบไม่เหลือนั่นเองโอเคมาตรงนี้ค่ะตรงนี้เรามั่นใจว่ามันต้องมีไม่มีไม่มีเอามีอยู่ โอ้โหอย่าบอกนะว่าโล่งโล่งโล่ง โอ้อุตส่าห์มั่นใจว่ามันน่าจะอยู่ตรงนี้นะแซนสโตนค่ะไม่มีไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเราลองไปเช็คดูแล้วกันดูสิไม่มีอย่าบอกนะว่ามันไม่มีจริงอ่ะโอ้ยังเหลืออยู่นิดนึงค่ะในกล่องนี้ใช้ได้เลยเดี๋ยวไปเช็คที่เวลคัดแยกไอเทมด้วยดีกว่าว่ามีไหมนะแต่แซนสโตนเรามั่นใจนะว่ามันไม่น่าจะเหลืออยู่ค่ะ เพราะว่าใช้ในการก่อสร้างไปใช่ไหมตอนที่เราสร้างประภาคารเราก็ใช้แซนสโตนตอนที่เราสร้างนู่นสร้างนี่เราก็ใช้แซนสโตนไปค่อนข้างที่จะเยอะค่ะโล่ง ไม่มีเหลืออยู่จริงๆด้วยนะเนี่ยโอ้โหอาจจะต้องไปถ่ายเพิ่มค่ะอย่าบอกนะว่าแซนสโตนจะไม่เพียงพอในการสร้างจุดชมวิวคือถ้าเอาแซนที่เรามีอยู่ค่ะมาคราฟเป็นแซนสโตนอะแล้วเอาไปสร้างเป็นจุดชมวิวอะยังไงก็เพียงพอแน่นอนแต่เนื่องจากเราไม่อยากจะเอาแซนมาคราฟเป็นแซนสโตนเนาะเพราะว่าเอาไปเผาเป็นกระจกเป็นอะไรที่ดีกว่าดังนั้นก็ต้องลองหาดูค่ะอันนี้เป็นแบบแคมป์ตอนสร้างไอรอนโกเลมโอ้มีแซนสโตนสแลบมีแซนค่ะจะได้อยู่นะอ๋อยังเหลืออยู่นิดๆหน่อยๆคือแบบอารมณ์แบบคุยจากขยะ เป็นการสร้างจุดชมวิวค่ะโดยการที่มาคุยขยะตามลังต่างๆอะไรอย่างนี้ใช่ไหมก็คืออะไรที่แบบลงเหลืออยู่ในลังต่างๆอะไรอย่างนี้ค่ะเราก็มาคุยดูสิว่ามีไหมถ้ามีก็จะได้เอาไปสร้างนั่นเองก็ไม่ได้คิดว่าจะสร้างใหญ่ขนาดนั้นไงก็เตรียมทรัพยากรไว้แล้วค่ะเตรียมไว้ทั้งสองลังแล้วนะใช่ไหมคือถ้ารวมกับของเดิมที่มีอยู่มันก็คือสองลังกว่าแล้วว่าแต่ทำไมมันถึงไม่พอ คือแบบเพลินไปนิดค่ะเพลินไปนิดวางวงกลมกว้างไปหน่อยแล้วก็ต่อสูงไปนิดนึงมันก็เลยไม่พอนั่นเองไม่มีโอ้โหแล้วจะไปหาจากไหนแล้วเนี่ยน่าจะไม่มีจริงค่ะแบบนี้แล้วเราจะไปหาจากไหนเอ่ยทำไมบินไม่ขึ้นอ๋อหม่ำก้าวก่อนมาไปเลยก็ถ้าไม่มีเหลืออยู่จริงๆใช่ไหมก็น่าจะต้องไปไถเพิ่มค่ะเพราะว่าเราเห็นเอ้ยตรงนี้ใช่ตรงนี้ต้องมีค่ะใช่ไหมเป็นแคมป์ตอนที่เราสร้างฟาร์มดอกไม้นั่นเองมาดูสิหวังว่าจะมีนะมีแซนสโตนสแลบโอ้ขอบคุณก็เป็นพวกของที่หลงเหลืออยู่ตามลังต่างๆหมดเกลี้ยงไม่มีเหลือแล้วทุกอย่างไม่เหลือแล้วค่ะลองมาเช็คที่แคมป์ตอนสร้างโรงแรมดูสิจุดนี้เป็นจุดที่คาดว่าน่าจะมีแซนสโตนมากที่สุดละเราน่าจะมีเก็บไว้ในช็อกเกอร์บ็อกอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่เท่าที่จำความได้ก็มีอยู่นี่ไงมีอยู่ค่ะมีอยู่ไม่มีในกล่องพวกนี้ล่ะมีกล่องที่เราเอาไว้ใส่แซนสโตนไม่เอ่ยต้องลองเช็คดูไม่มีก็ยังค่ะแวะมาที่ฟาร์มซอมบี้น้ำกันก่อนไหนๆเราก็คิดว่าคงจะต้องไปถ่ายเพิ่มเติมแล้วใช่ไหมคะดังนั้นเราก็ต้องมาซ่อมโชเวลของเรากันก่อนอย่างแรกถอดชุดออกให้หมดแล้วก็ถือโชเวลค่ะไว้ในมือซ้ายแล้วก็กดปุ่มเอาน้ำออกแล้วก็ฟันเลยทำไมเราต้องถอดชุดก่อนเพราะว่าเวลาที่เราใส่ไอเทมหลายตัวค่ะแล้วได้ EXP เข้าตัวอะไรอย่างนี้ใช่ไหม EXP ค่ะมันจะไม่รู้ไงว่าจะต้องไปที่ไหนดังนั้นมันก็จะเข้าแบบสุ่มสี่สุ่มห้าค่ะแต่ถ้ามีไอเทมตัวเดียวที่มีเมนดิ้งอยู่ EXP ก็รู้ทันทีค่ะว่าจะต้องเข้ามาที่ไอเทมตัวนี้นะนั่นหมายความว่าเจ้าพวกพิกแอคหรือว่าโชเวลหรือว่าอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆค่ะถ้าถือมันแค่ตัวเดียวอะไรอย่างเงี้ยมันจะรับ EFP ได้แบบเต็มที่มากกว่าเนาะโอเคก็ EFK ต่อค่ะ มาถ่ายแซนกันเลยค่ะไหนๆก็ไหนๆแล้วใช่ไหมไม่มีแซนสโตนให้ใช้ก็ไม่แคร์มาถ่ายเอาเองก็ได้กลับมาที่จุดชมวิวของเราค่ะมีคุณผู้ชมค่ะคอมเมนต์เข้ามาว่าพี่หมิวสร้างเยอะขนาดนี้ทำไมถึงไม่แลกใช้แรมกี่จิกอะไรอย่างนี้ค่ะถามมาเนาะก็สามารถอ่านได้ค่ะที่ใต้คลิปเพราะว่าเราก็เขียนไว้อยู่เนาะว่าเราใช้สเปคอะไรใช้แรมเท่าไหร่ค่ะคือถ้าถามมาเราก็ตอบค่ะว่าแรมที่เราเซตติ้งให้กับเกม Minecraft ก็คือ8จิกนั่นเองมาดูซิเป็นยังไงบ้างเลยน่าจะใช้ได้นะใช่ไหมตรงนี้ค่ะเป็นอะไรที่น่าจะใช้ได้ดูสิข้างล่างนี้โอ้โหสวยแค่ทรงกลมแค่นี้ค่ะก็สวยแล้วแล้วก็สูงเลยเนาะใช้ได้แล้วค่ะความสูงก็น่าจะพอๆกับโรงแรมของเรานั่นเองก็กะด้วยแบบระยะสายตาค่ะตรงนี้ก็มาดูสิปูพื้นเรียบร้อยโอเคตรวจเช็คความเรียบร้อยค่ะว่าเราลืมปูอะไรหรือเปล่าน่าจะไม่ลืมมั้งใช่ไหมมาดูสิจากข้างล่างนี้ค่ะว่าโครงสร้างเป็นยังไงสวยแล้วยังแหมมันสวยตั้งแต่วงกลมชั้นแรกแล้วแหละ คือมั่นใจค่ะว่าสวยตั้งแต่ชั้นแรกแล้วขอข้าวกินอะไรดีขนมปังแล้วกันโอเคเพราะว่าอาหารหมดเรียบร้อยแล้วแครอททองคำของเราค่ะก็เปลี่ยนเป็นอย่างอื่นบ้างจะได้เปลี่ยนบรรยากาศเนาะโอ้โหใช้ได้จุดชมวิวสวยใช่ไหมต้องดูสิคือแบบเงยหน้าไม่ถึง คือมาสุดเกาะแล้วยังเงยหน้าแบบแทบไม่ถึงเลยค่ะต้องหาที่ยืนก่อนหามุมที่แบบจะได้เห็นแบบเต็มที่นั่นเองคือแบบมันสูงไง ก็เลยแบบมองไม่ได้แบบทั้งหมดค่ะก็สวยนะใช่ไหมก็ดูดีเหมือนกันค่ะแต่โดยส่วนตัวเราสร้างด้วยตัวเราเองเนาะเราก็คิดว่ามันสวยแล้วแหละขนาดนี้ไม่สวยให้มันรู้ไปใช่ไหม ก็มันสวยแล้วจริงๆพูดเยอะขนาดนี้อารมณ์หมุนคิดว่ามันไม่สวยไม่ใช่มันก็สวยค่ะแต่เรารู้สึกว่ามันเล็กไปแค่นั้นเองมันก็ใหญ่อยู่มั้งเพราะว่ามันไม่รู้สิหรือว่าเล็กไปไม่แน่ใจค่ะเดี๋ยวลองมาดูตรงนี้ดีกว่าเล็กไปมะไม่เล็กนะเพราะว่าพื้นที่ทั้ง30 คูณ 30ก็น่าจะไม่เล็กนะโอเคเรามาสร้างเพิ่มเติมด้านบนเลยทีนี้ค่ะก็เหลือในส่วนของทางขึ้นทางลงเนาะแน่นอนว่าเราออกแบบเป็นระบบน้ำโดยคอมโบร่วมกับเจ้าโซแซนนั่นเองเมื่อวางท่อน้ำทางขึ้นเรียบร้อยแล้วทีนี้ค่ะก็ได้เวลามาตกแต่งเพิ่มเติมแล้วก็วางเป็นกระจกลงไปค่ะตัดไม้ออกก่อนตรงนี้จะเป็นแบบทางเข้าเนาะไปยังน้ำค่ะแล้วเราก็จะทำเป็นลิฟต์น้ำทางขึ้นนั่นเองก็เหมือนเป็นลิฟต์น้ำค่ะที่เอาไว้ขึ้นไปด้านบนสุดของจุดชมวิวตรงนี้ค่ะเราก็ปลูกสาหร่ายลงไปเลยเราจำเป็นค่ะที่จะต้องปลูกสาหร่ายเพื่อเปลี่ยนน้ำไหลค่ะให้กลายเป็นน้ำเต็มนั่นเองพอมันกลายเป็นบล็อกน้ำเต็มอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วเราวางโซแซนด้านล่างสุดใช่ไหมก็จะเกิดเป็นฟองน้ำขึ้นมาปุ๊บพอมีฟองน้ำขึ้นมาค่ะก็สามารถที่จะทำให้เราแบบขึ้นมาด้านบนนี้ได้อย่างรวดเร็วนั่นเองก็คือเป็นหลักการของ Minecraft 1.3 เนาะที่เมื่อเราวางเจ้าโซแซนค่ะในบริเวณที่เป็นบล็อกน้ำเต็มก็จะเกิดฟองน้ำที่ผลักดันเราขึ้นมานั่นเองสาหร่ายไม่เพียงพอต้องมาเอาสาหร่ายเพิ่มกันก่อนวันนี้ค่ะถ่ายสาหร่ายในบริเวณนี้เลยอ๋อตามที่คุณผู้ชมถามมาเนาะว่าเราใช้แรมเท่าไหร่ค่ะก็คือปกติค่ะของ Minecraft อ่ะมันจะมีการตั้งค่าเซตติ้งเริ่มต้นก็คือให้ใช้แรมเพียงแค่512เมกแต่ทีนี้ค่ะเราสามารถที่จะไปตั้งค่าเซตติ้งใหม่ที่โปรไฟล์ได้ในการเล่นมิวเวิลด์นี่ค่ะมิวตั้งค่าไว้ที่8จิกคือคอมพิวเตอร์ที่เราใช้อัดเนี่ยค่ะมันเป็นคอมพิวเตอร์ที่มีแรมทั้งหมด16จิกแต่เพียงแค่ว่าจากการคำนวณดูแล้วค่ะปกติเล่น Minecraft เนี่ยใช้แรมมันก็ไม่ค่อยเกิน4จิกเท่าไหร่ค่ะเราก็เลยตั้งค่าไว้แค่8จิกเพราะว่า8จิกนี่ก็เหลือกินเหลือใช้ละสำหรับการเล่น Minecraft เอาชีวิตรอดแต่ถ้าการเล่นมอดค่ะเราจะตั้งค่าไว้ที่ประมาณ10จิกเพราะว่าถ้าเป็นมอดมันมีแบบข้อมูลมากกว่าเนาะก็คือมีข้อมูลที่มากมายหลากหลายค่ะดังนั้นก็จะต้องใช้แรมเยอะหน่อย แต่ทีนี้ค่ะในการตั้งค่าแรมเนี่ยสมมติคอมพิวเตอร์ของเราหรือว่าโน้ตบุ๊กของเราค่ะมีแรมอยู่ที่8จิกเราไม่ควรค่ะที่จะตั้งค่าให้เกม Minecraft กินแรมทั้ง8จิกเพราะว่าเราจะต้องคำนวณเรื่องอื่นๆด้วยอย่างเช่นเราจะเปิดโปรแกรมนู่นด้วยโปรแกรมนี้ด้วยอะไรอย่างนี้ค่ะก็คือดังนั้นเวลาที่จะตั้งค่าห้ามเอาแรมทั้งหมดมาให้กับ Minecraft ใช่ไหมก็คือจะต้องเก็บแรมค่ะไว้คำนวณด้วยนั่นเองอย่างเช่นถ้าเป็นหมิวอะไรอย่างนี้ค่ะก็ต้องคำนวณเรื่องโปรแกรมที่เราไว้อัดคลิปอะไรอย่างนี้ด้วยค่ะก็คือแรมที่เราเอามาใช้เราก็จะใช้เพียงแค่8จิกจาก16จิกนั่นเองก็จะเหลือไว้อีก8จิกค่ะเอาไว้ให้แบบทำนู่นทำนี่ค่ะให้โปรแกรมอื่นๆได้รันบ้างนั่นเองโอเคก็เรียบร้อยใช่ไหมขึ้นลงได้ข้างล่างนี้ค่ะเราวางเป็นเจ้าสลามบล็อกเพื่อที่ว่าเวลาที่ตกลงมาก็จะได้ไม่เจ็บถึงแม้มันจะมีน้ำก็เถอะแต่ว่าวางแบบหลอกตาไว้ค่ะหลอกตาเราเองเนี่ยแหละว่าโอเคตกลงไปนะข้างล่างมีสลามบล็อกนะไม่เจ็บนะถึงแม้จะมีน้ำอยู่แล้วก็เถอะแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะวางไปเถอะก็จะได้แบบสวยแล้วก็เป็นพื้นเดียวกันกับบล็อกหญ้าที่อยู่ข้างล่างด้วยตรงนี้ก็ขุดออกเลยค่ะทำเป็นแบบทางเข้าทางออกนั่นเองเรียบร้อยทางขึ้นทางลงเรียบร้อยตรงนี้ค่ะก็จะเป็นเหมือนลิฟต์น้ำทางขึ้นหรือเรียกง่ายๆว่าท่อน้ำนั่นเองค่ะเวลาที่ต้องการที่จะขึ้นไปด้านบนใช่ไหมก็สามารถที่จะเข้ามายังทางท่อน้ำได้และดีมากๆเลยต้องตกแต่งนิดนึงค่ะเลือกใช้เป็นโกลสโตนแล้วกันเราน่าจะต้องใช้โกลสโตนในการตกแต่งด้านบนค่ะแล้วก็ตกแต่งบริเวณท่อน้ำเพื่อให้สว่างนิดนึงตรงนี้ค่ะก็จะได้ไม่มืดเกินไปนั่นเองเพราะว่าบางทีถ้ามันเป็นตอนคืนอะไรอย่างนี้อาจจะมืดเกินไปเนาะอ๋อต้องขยับวางด้านในคือช่วงนี้ค่ะเราพิกแอคที่มีซิลทัสมันใกล้พังแล้วก็เลยต้องใช้พิกแอคที่มีฟอร์จูนดังนั้นถ้าเราจะขุดกระจกอะไรอย่างนี้ค่ะกระจกก็แตกเนาะแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าไม่มีพิกแอคที่มีเอนชานซิลทัสใช้แล้ว ก็เอนชานแค่ชื่อภาษาไทยก็คือนุ่มนวลนั่นเองค่ะเวลาที่เราขุดกระจกค่ะกระจกมันก็จะแตกออกมาโดยที่เราได้กระจกด้วยนั่นเองแต่ถ้าขุดด้วยฟอร์จูนอะไรอย่างนี้ค่ะหรือมันไม่มีเอนชานซิลทัสกระจกก็จะแตกแล้วก็หายไปเลยก็ตกแต่งด้วยโกลสโตนไปเรื่อยๆค่ะนี่วางเพื่อความสว่างนั่นเองปกติโกลสโตนมันเป็นบล็อกที่ให้ความสว่างดีค่ะแต่ว่าหน้าตามันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่ก็ไม่เป็นไรค่ะเราเลือกแล้วว่าเราจะใช้โกลสโตนเนาะดังนั้นเราก็ใช้โกลสโตนนี่แหละข้างบนนี้ต้องวางเป็นสแลบใช่ไหมหรือไม่ก็วางแท็บดอร์ดีกว่าค่ะมาเลยก็ครับเป็นเบิร์ดแท็บดอร์โอเคอันที่จริงก็คือเพราะว่ามีแค่ไม้เบิร์ดค่ะที่มันน่าจะพิงบอลในการครับแท็บดอร์ได้ตีตัวเนาะดังนั้นก็เลยใช้นี้แหละนะโอเคจะได้ไม่ต้องลงไปเอาข้างล่างเรียบร้อยแล้วทีนี้ค่ะในบริเวณนี้ก็อาจจะต้องมีการตกแต่งเพิ่มเติมอีกนิดนึงดังนั้นเราก็วางบล็อกมาเลยค่ะอีกสาเหตุหนึ่งค่ะที่เราเล่นเกม Minecraft แล้วเราไม่แหลกใช่ไหมตามที่คุณผู้ชมถามมาก็คือเพราะว่าคอมพิวเตอร์ที่เราใช้นี่ค่ะมันเป็นคอมพิวเตอร์ที่มีกราฟิกเป็น GTX 1080 ไงดังนั้นการเล่น Minecraft อย่างนี้ค่ะก็เลยไม่แหลกแต่ถามว่าแหลกไหมก็แหลกนะในบางทีค่ะเวลาที่พิตตันทำงานพร้อมกัน400ตัวอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีกระตุกแบบหน่วงนิดนึงค่ะแล้วจากนั้นมันก็หายไปแค่นั้นเองนับดูซิทำไมมันไม่ตรงกันสองฝั่งนี้ไม่ตรงกันค่ะดังนั้นก็แปลว่าวงกลมน่าจะเบี้ยวนิดนึงวางวงกลมน่าจะเบี้ยวนิดนึงค่ะแต่ก็โอเคไม่เป็นปัญหาอะไรไม่ต้องซีเรียสเท่าไหร่เพราะว่าถ้าวงกลมยิ่งกว้างอะไรอย่างนี้ค่ะการคำนวณให้วงกลมไปนี่เป็นเรื่องยากมากเพราะว่าเราจะตาลายนั่นเองว่าเราควรที่จะวางตรงไหนอะไรยังไงอย่างนี้ค่ะดังนั้นก็เบี้ยวนิดนึงก็ไม่เป็นไรเนาะก็ครับเป็นสลับแล้วกันหลังจากที่วางกระจกเสร็จเรียบร้อยก็วางเป็นสลับค่ะเพื่อตกแต่งอีกทีนึงแต่ถ้าพูดถึงสาเหตุที่เราไม่แหลกค่ะสาเหตุหลักๆเลยก็คือเรารู้ค่ะว่าอะไรที่จะทำให้เราแหลกไงดังนั้นเราก็จะหลีกเลี่ยงแล้วก็จะไม่ทำค่ะอย่างเช่นเจ้าพวกระบบแบบ Flying Machine อะไรอย่างนี้ค่ะเป็นอะไรที่เป็นมหากาพย์แห่งความแหลกมากหรือไม่ก็พวกระบบน้ำค่ะที่ใช้แบบน้ำเยอะๆอะไรอย่างเงี้ย เป็นอะไรที่จะทำให้มิวแลกค่ะโดยส่วนตัวเราจะแลกกับไอ้ระบบน้ำมากมายเลยดังนั้นเราก็จะหลีกเลี่ยงค่ะโดยการที่จะใช้พวกระบบหรือว่าวงจรอย่างอื่นแทนที่มันจะทำให้เราแลกน้อยลงหรือว่าจะทำให้เราแบบไม่ค่อยแลกมากอะไรอย่างนี้ค่ะดังนั้นเมื่อเราหลีกเลี่ยงไอ้เจ้าพวกที่จะทำให้แลกแล้วใช่ไหมเราก็เลยไม่แลกนั่นเองถือว่าเป็นอะไรที่ดีค่ะก็วางปิดไปเรื่อยๆค่ะตรงไหนที่มันเป็นบล็อกเต็มใช่ไหมเราต้องวางเป็นสลับด้วยเพื่อป้องกันการเกิดของมอนเตอร์ถึงแม้เราจะวางเป็นโกลสโตนในอนาคตอะไรอย่างนี้ค่ะแต่ว่าเราจำเป็นค่ะที่จะต้องวางสลับให้รอบในบริเวณนี้เลยในบริเวณทรงกลมค่ะที่อยู่ในนี้เราก็ได้ทำการวางสลับเรียบร้อยแล้วเพื่อป้องกันมอนเตอร์เกิดค่ะเดี๋ยวถ้ามอนเตอร์เกิดแล้วมันโดดลงไปข้างล่างใช่ไหมตอนที่เราอยู่ข้างล่างอะไรอย่างนี้ค่ะอาจจะเป็นอะไรที่อันตรายดังนั้นก็วางสลับให้เรียบร้อยค่ะตรงไหนที่มีโอกาสที่มอนเตอร์จะเกิดได้เราก็วางสลับแล้วเราก็จะต้องตกแต่งเพิ่มเติมด้วยโกลสโตนเนาะให้มันสว่างนิดหนึ่งนั่นเองค่ะเก็บเข้าของก่อนเข้าของในตัวเยอะมากๆเลยต้องเอาของออกจากตัวก่อนค่ะเราก็น่าจะสร้างทุกอย่างสำเร็จเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วใช่ไหมก็คิดว่าน่าจะสร้างทุกอย่างเสร็จแล้วค่ะแต่ว่ามันน่าจะต้องมีการแบบตกแต่งอีกนิดนึงใช่ไหมเพื่อให้แบบสวยงามกว่านี้ค่ะเอาไม้มาหน่อยสิจำนวนหนึ่งค่ะเอามาครับเป็นเกตเพราะว่าเราจะใช้เจ้าเป็นเกตค่ะในการกั้นไว้นั่นเองถ้าเราวางเป็นประตูที่ทำจากไม้เดี๋ยวโจรจะบุกขึ้นไปยังจุดชมวิวของเราได้เพราะว่าโจรใน Minecraft 1.14 ที่เราจะอัปเวลไปในอนาคตใช่ไหมเขาสามารถเปิดประตูได้นั่นเองดังนั้นก็นิดนึงค่ะคือถ้าโจรเปิดประตูไม่ได้อะโจรไม่มีทางชนะวิลเลจเจอร์ได้เพราะว่าเมื่อวิลเลจเจอร์ค่ะหรือว่าพวกชาวบ้านเนี่ยโดนโจรบุกใช่ไหมเขาวิ่งเข้าบ้านแล้วถ้าโจรเปิดประตูไม่ได้โจรก็ฆ่าวิลเลจเจอร์ไม่ได้ดังนั้นการที่โจรเปิดประตูได้ค่ะก็เป็นอะไรที่เมคเซนส์นั่นเองโอเคเรียบร้อยค่ะเสร็จแล้วตอนนี้ค่ะจุดชมวิวของเราก็สร้างสำเร็จเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราน่าจะต้องมาพาทัวร์กันเนาะแต่ก่อนอื่นเก็บเข้าของทรัพยากรยังพอมีเหลืออยู่นิดหนึ่งค่ะยังพอเหลืออยู่นะเนี่ยไถดินนิดนึงค่ะเดี๋ยวจะเอาดินไปถมบริเวณที่เป็นท่อน้ำนิดนึงเราอาจจะต้องใช้ดินหน่อยก็ไถจากเกาะนี้แหละโอเคได้ดินมาแล้วเดี๋ยวไถออกนิดนึงค่ะต้องการดินมากกว่านี้เพราะว่ามีด้านหนึ่งของบริเวณท่อน้ำของเราตรงนี้เนาะมันเป็นแบบบ่อน้ำนั่นเองดังนั้นก็ต้องเอาดินค่ะมาวางหน่อยเวลาที่จะแบบขึ้นไปยังจุดชมวิวของเราค่ะก็จะได้ขึ้นง่ายนั่นเองเราก็วางไปเลยอีกอย่างหนึ่งที่ทำให้เราไม่ค่อยแหลกในเกม Minecraft ค่ะก็คือเราสร้างทุกอย่างแบบกระจัดกระจายกันไงใช่ไหมเราไม่ได้รวมทุกอย่างไว้ที่เดียวกันค่ะก็คือเราสร้างฟาร์มไบรอนโกเลมไว้ตรงนี้เราสร้างบัฟฟาร์มไว้ตรงนี้เราสร้างฟาร์มวิลเลจเจอร์ไว้ตรงนู้นอะไรอย่างนี้ค่ะคือเมื่อฟาร์มมันกระจายกันใช่ไหมเราสามารถที่จะ FK ได้แค่เฉพาะฟาร์มใดฟาร์มหนึ่งหรือเพียงแค่ว่า2ฟาร์ม3ฟาร์มอะไรอย่างนี้ค่ะมันกระจายกันเราก็จะไม่รู้สึกแหลกมากนั่นเองเพราะว่าเรากระจายให้อยู่กันคนละส่วนเนาะคือถ้ากองทุกอย่างไว้ที่เดียวกันค่ะยังไงก็แหลกแน่นอนเราสร้างแบบกระจายกันแต่ละจุดดังนั้นเราก็เลยไม่ค่อยแหลกนั่นเองค่ะข้างบนนี้ก็สวยงามโอ้โหใช้ได้ค่ะตกแต่งด้วยกระสโตนนะในแง่หนึ่งเราก็รู้สึกว่าโกลสโตนมันไม่ค่อยที่จะเข้ากันข้างบนนี้เท่าไหร่ค่ะแต่เราจำเป็นที่จะต้องวางไม่อย่างนั้นมันจะไม่สว่างนั่นเองตรงนี้ก็เป็นโรงแรมของเราตรงนี้เป็นจุดชมวิวโอเคสูงแล้วอย่างน้อยแหละความสูงก็น่าจะทัดเทียมกับโรงแรมของเรานั่นเองสวยแล้วสวยแล้วค่ะใช้ได้แล้วจุดชมวิวทั้ง4ทิศเลย ก็สามารถที่จะเข้าไปในโดมกระจกเนาะแล้วก็ชมวิวได้นั่นเองค่ะโอ้โหสวยแล้วค่ะข้างบนนี้มันเล็กไปไหมเล็กไปนิดหนึ่งค่ะมีความรู้สึกว่ามันเล็กไปนะมันน่าจะใหญ่กว่านี้นิดหนึ่งโอ้โหแต่แค่นี้ก็ใหญ่แล้วใช่ไหม คุณผู้ชมก็บอกว่าแค่นี้มันก็ใหญ่แล้ว แต่เราก็ยังรู้สึกค่ะว่ามันยังเล็กไปอ่ะมันน่าจะขยายวงกว้างมากกว่านี้ค่ะเนาะแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะขนาดเนี้ยมันก็น่าจะใหญ่แล้วแหละเนาะโอเคค่ะสำหรับอีพิโซดนี้เราก็สร้างจุดชมวิวของเราสำเร็จเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วถึงแม้เรายังถกเถียงอยู่กับตัวเองค่ะว่านี่มันจุดชมวิวขนาดใหญ่หรือว่าเป็นจุดชมวิวขนาดเล็กเราก็ไม่แน่ใจค่ะแต่ก็คือว่าเราสร้างเสร็จแล้วเนาะลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่บ๊ายบายค่ะ